วันพระประจำเดือนสิงหาคมปีพ.ศ. 2566มีวันดังต่อไปนี้ค่ะวันอังคารที่1สิงหาคมขึ้น15ค่ำเดือน8หลังปีเถาะและเป็นวันอาสาฬหบูชาด้วยค่ะวันพุธที่2สิงหาคมแรม1ค่ำเดือน8หลังปีเถาะวันนี้เป็นวันเข้าพรรษานะคะวันพุธที่9สิงหาคมแรม8ค่ำเดือน8หลังปีเถาะค่ะวันพุธที่16สิงหาคมแรม15ค่ำเดือน8หลังปีเถาะวันพฤหัสบดีที่24สิงหาคมขึ้น8ค่ำเดือน9ปีเถาะและวันพระลำดับสุดท้ายของเดือนสิงหาคมนะคะวันพฤหัสบดีที่31สิงหาคมขึ้น15ค่ำเดือน9ปีเถาะค่ะความดิ้นรนเพื่อได้สมดังปรารถนาต้องการไม่ใช่ความสุขไม่ใช่ความสงบแต่เป็นความทุกข์เป็นความร้อนเป็นความวุ่นวายมีคนเป็นจำนวนไม่น้อยที่ทั้งชีวิตไม่ได้พบความสุขความสงบเลยเพราะมัวปล่อยใจให้เป็นทาสของความโลภไม่รู้จักทำสติพิจารณาให้เห็นโทษของความโลภแล้วพยายามละเสียดับเสียคำสอนของพระสังฆราชค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมและติดตามค่ะสวัสดีค่ะ